จริงๆมีเพลงนึงซึ่งควรจะเล่นลืมเล่าให้ฟังผมขออนุญาตเจ้าตัวแล้วเล่าได้จริงๆแฟนเพลง Facebook Sky ก็มีหลายคนไม่ใช่เด็กหนุ่มสาวนะครับผมไปเจอนางแบบคนหนึ่งนี่เล่าเลยแล้วกันไปเจอนางแบบแบบเคยเป็นนางแบบดังไปเจอกันโดยบังเอิญและความบังเอิญก็สร้างมิตรภาพระหว่างผมกับเธอนะครับขอพูดถึงพี่สปันเสราคุณพี่เปิ้ลสปันนะครับแล้วก็มิตรภาพระหว่างผมกับพี่เปิ้ลสปันก็จริงๆผมเขียนเพลงให้เธอ20ปีให้หลังผมมาบอกแต่เพลงนี้ลืมเนื้อที่สวยงามเพลงนี้เขียนตอนเจอพี่เปิ้ลเมื่อตอนผมเป็นเด็กนักเรียนพี่เปิ้ลเป็นนางแบบพี่เปิ้ลไม่เคยรู้ว่าไปบูสกายเขียนเพลงอัลบั้มแรกชื่อเพลงฟ้าให้พี่เปิ้ลผ่านมาโหหลายปีมาเจอกันโดยบังเอิญน่ะได้บอกเธอได้บอกเธอในขณะที่ผมไปทำงานแล้วก็เชื้อแบบร้อนไปทั้งตัวคุณที่ฟังอยู่ทางบ้านที่แบบที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ทราบอากาศแบบหน้าร้อนวูบวาบเลยแบบอุ๊ยพี่เปิ้ลอะไรเงี้ยตกใจพี่เปิ้ลสปันแบบคนนี้แบบเป็นฝันใจเรามากแล้วก็เราไปทำงานให้เพลงเราไปทำงานให้ชุมชนทางบางลำพูเรากำลังไปเขียนเพลงลำพูคืนบางพี่เปิ้ลสปันนั่งอยู่ต้นลำพูตรงนี้มาเราบอกพี่เปิ้ลแบบหลังจากนั้นเราเขียนเพลงลำพูคืนบางเราสื่อถึงลำพูที่หายไปจากย่านบางลำพูแล้วก็พูดถึงพี่เปิ้ลนางแบบที่แบบไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเธอหายไปจากวงการแบบนานมากแล้วเราก็แบบตั้งคำถามในเพลงลำพูคืนบางว่าเมื่อไหร่ต้นลำพูจะกลับมาบางลำพูเมื่อไหร่พี่เปิ้ลจะกลับมาอยู่เมืองไทยเพลงลำพูคืนบางเป็นเพลงที่กำลังจะทำลงในอัลบั้มต่อไปต่อจากเนี่ยต่อจากชุดนี้นะครับแล้วก็จะทำเพลงนี้วันนี้จะเล่นลำพูคืนบางแต่ไม่เล่นเพลงฟ้าเพราะว่าเพลงฟ้าเก่ามากตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มก็ลืมเนื้อกลัวเล่นผิดเล่นลำพูคืนบางดีกว่าลำพูคืนบางเพราะแล้วก็โบราณแท้แต่งแบบไม่รู้สึกใครแต่งเพลงนี้โบราณแท้คลิปพร้อมนี่ถามคลิปพร้อมเนิ่นนานเท่าไรที่เจ้าจากไปยังเฝ้าคอยหิ่งห้อยโคมน้อยมันคอยเจ้าจนเปลี่ยนฤดูโอ้เจ้าลำพูหอมชวนอบอุ่นจากไฟไร้ครูปล่อยหัดบินวนฟ้องอยู่ลิ้นฟังชมเก็บดอกเจ้าไว้แทนความห่างไกลอันงดงามดอกโรยร่วงน้ำคู่เคียงระยะขับแสงจันทร์เมื่อสิ้นฤดูฝนโดดลมหนาวพัดโชยใจคิดถึงคืนวันใต้ต้นลำพูที่จากไปหรือท่ามกลางผู้คนบนความสับสนของเมืองใหญ่ที่เปลี่ยนไปอาจทำให้เจ้าต้องเจ็บใจนานรีนี้ไปชวนใครมาไล่สาเกินใช่ไหมที่นานแค่ไหนลำพูห่างไกลจะคืนบางเป็นดังคำถามที่ยังกังวลกลางสายลมจะอยู่ณแห่งคนใดรู้ไหมว่าใครบางคนอยากทุกข์ต้องคิดถึงลำพูจากไกลเจ้าอยู่ณแห่งคนใดรู้ไหมว่าใครบางคนรอริมสายชมให้ต้นลำพูจะคืนบางฝากพี่เปิ้ลนะครับพยายามมากมีเชียงใหม่อยากให้ไปเล่นที่เชียงใหม่นี่อยากให้ไปเล่นที่เชียงใหม่ผมก็อยากไปจริงๆอยากไปเชียงใหม่จริงๆเคยไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่หลายจริงๆหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็หลายผับด้วยแล้วก็
เล่นในมหาลัยด้วยเล่นที่ราชพัฒน์เล่นที่มหาลัยด้วยแล้วก็เป็นชมรมดนตรีชมรมที่แบบออกค่ายอาสาเนี่ยก็ไปเล่นแล้วก็โหเล่นที่เชียงใหม่นี่เป็นชีวิตที่มีความสุขก็คือตื่นเช้าจากโรงแรมแบบใส่ผ้าผ้าใบแล้วก็ออกวิ่งตื่นเช้าตื่นตอนกลางคืนก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็เจอน้องๆที่แบบยังนุ่งผ้าเส้นออกเดินตามท้องถนนแล้วก็ยังไงก็ต้องกลับไปเล่นที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ฝากทางสมาชิกด้วยนะครับน้องท็อปถ้าดูอยู่นะพาพี่ไปเล่นที่เชียงใหม่เลยนะครับพี่ชมอยู่ทางแฟนเพจของร้านน้องนะครับจริงผมมีความรู้สึกผมศรัทธาพี่นกในยุคสมัยที่แบบคนแทบจะไม่ออกจากบ้านมาซื้อซีดีแต่แบบร้านน้องแบบเป็นหนึ่งในนักสู้ที่แบบสู้มาหลายปีจริงๆพี่นกไม่เคยเห็นผมเดินแถวนี้แล้วก็ผมก็เคยแวะเข้ามาคุยนะครับทุกคนคือผมอยากบอกในฐานะที่คนทำเพลงเลยนะคือในโลกที่แบบเราใช้แบบดาวน์โหลดบ้างใช้อะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยใช้ฟังฟรีก็เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มันยากมากในการที่แบบศิลปินจะยืนหยัดทำงานอย่างเงี้ยคือถ้าคุณแบบเลือกได้อ่ะคุณมาช่วยอุดหนุนที่นี่นะครับให้เขายังคงอยู่ให้เป็นเหมือนแบบคุณสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยอยากบอกคุณเลยว่าเหลือน้อยมากแล้วในร้านขายซีดีหรือร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาอุดหนุนผมหรอกผมมั่นใจไม่ต้องมาอุดหนุนผมคุณมาอุดหนุนใครก็ได้ที่คุณชื่นชอบแต่มาเพื่อให้ร้านยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปจริงสำหรับคนที่มาชมที่นี่ขอเสียงปรบมือให้ร้านน้องนะครับคุณที่มาขอบคุณในความใจที่ต่อสู้กับคุณน้องๆด้วยเล่นเพลงโคเวอร์ที่แบบไม่มีผลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาขายของเรามาเพื่อการสนไม่ได้มาไม่เปล่าแต่
น้อยและเล่นเพลงต่อไปคนไม่ค่อยรู้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนี้หนึ่งคือ Modern Dog สองคือพี่ชีพชนกคนไม่ค่อยรู้ผมทำอัลบั้มในเส้นทางไปแล้วเจ้าของเพลงเป็นคนอนุญาตให้ผมนำมาใช้ในอัลบั้มได้นะครับจริงๆมีเวอร์ชันเพลงก่อนของ Back to Sky นะครับวันนี้จะเล่นให้ฟังถ้าพร้อมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ God damn fire just so sadโอ้บุญของนายแดดทำดอกไม้จะปลิวไปก่อนความฝันอันแสนไกลในใจมีคนมีผู้ใดเกี่ยวกับความรักเธอเท่าไรทำไมดวงตาฉันถึงความสดใสอากาศไม่เคยมีผู้เป็นความรักเธอแม่ไทยเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้าก่อนชีวิตจะรู้คุณค่าคนจนแย่งฉันจะหมดไปในใจไม่เคยมีผู้ใดความรักเธอเข้ามาในดวงตาฉันเห็นความสนใจร่างกายไม่เคยมีผู้ใดเป็นความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเด็กๆสอนแนวทางให้กับพวกเขาแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านก็สั่งซื้อจากร้านน้องก็ได้ใช่ไหมครับพี่แล้วก็สั่งซื้อจากร้านน้องคือขั้นต่ำ100บาทนะครับแล้วก็ซื้อจากทางร้านก็ได้แล้วก็เอ๊ะแต่ร้านต้องซื้อเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่นะครับ100ครับ100เหมือนกันอ๋อทางร้านก็100นะครับแล้วก็เนี่ยอยากให้คุณช่วยแล้วก็คุณช่วยกลุ่มรักบางปะทุนแล้วก็ต่อชีวิตให้กับสายน้ำนะครับแล้วก็เยอะอีกแล้วก็หลายคนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เพื่อแผ่นดินของเราประเทศของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังด้วย2ครั้งครับแล้วก็เพื่อเป็นการที่ทำให้รู้ว่าซิงเกิลนี้ทำขึ้นมาเพื่อทางด้านสังคมด้วยครับนี่ฝากดูต่อนะครับ2เพลงสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเล่นสองความฝันก่อนแล้วกันเป็นเพลงในที่เป็นซิงเกิลการกุศลขอบพระคุณครูปุ้มขอบคุณพี่พายเป็นสมพรขอบพระคุณกลุ่มรักบางปะทุนขอบคุณพี่น้องขอบคุณน้องร้านน้องท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสมาเล่นวันนี้นะครับ
ล่นสองต้องฝันและจะเล่นเพลงใหม่ที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ฝากโอเคคุ้มสายน้ำเราลืมการเวลาเราพูดถึงสายร้อยพันเราเรื่องคนร้อยเรียงเคียงกันสลับกันสลับคนเหนื่อยคนไม่อยู่คำว่าอัตตาทำลายทุกสิ่งเลือดในกายไหลเวียนวนวิ่งดื่มกินดื่มสายน้ำใจเอ้ยใจเจ้าใหญ่โหยหาหนึ่งตรามายาครบงำใจเธอเลิกจะหลงลืมความงามหากรักคือที่ฝันรอเมื่อยามเหนื่อยล้านั่งลืมความโกรธรักความเศร้าหมองลองน้ำลอยเอ็ดเอ็ดพันหัวใจไม่ยอมแพ้เสียงเรือรอไปตกลำน้ำความงดงามใจตึกละฟ้าหรือภูมิปัญญาของผิดที่ดอกงามก็ขอรากลงดินแผ่นดินด้วยมีราคาปากปนมายาเป็นคราวเพียงความต้องการแต่สายน้ำไม่ไหลฟื้นคืนมาเป็นทางน้ำลิ้นฟังสายน้ำไม่ไหลฟื้นคืนมาสองคนครับผมเชื่อนะว่าดีเจพอได้ฟังเพลงของฝันพูดเหมือนกันอย่างว่าเพลงเนาะจะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยมันไม่ใช่แนวแล้วก็บางคนก็คือสนิทกันก็พูดตรงๆบอกว่าพี่ขอโทษนะเป็นคือพี่ช่วยเธอไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ทำการตลาดอันนี้ผมไม่โกรธเลยคือผมเข้าใจระบบขับเคลื่อนทางธุรกิจไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้แต่คือเราส่งไปเพื่อจะลองถามคำถามว่าเพลงแบบนี้ในสังคมในหน้าปัดที่ด้วยมันไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วก็มันพอจะไหวไหมที่แบบจะสอดแทรกเข้าไปซึ่งก็บอกตรงว่าถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เปิดให้คือเจตนาส่งไปแบบคงไปประชดโลกประชดชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆบอกตรงๆแบบอันนี้เราสามารถขอบคุณคุณได้เยอะขอบคุณพี่แม็กและชลีผมช่วยรายการโต๊ะข่าวบันเทิงขอขอบคุณช่อง3น้องสมยาจริงๆช่อง3ช่วยผมหลายอย่างเขานำเสนอ2ฝั่งทั้งที่2ฝั่งก็ไม่ใช่ระบบทางด้านธุรกิจที่จะรองรับได้แล้วก็ทางช่อง3ช่วยขอบคุณช่อง3มากๆขอบคุณพี่ๆหลายคนแล้วก็มันไม่ง่ายในการที่จะใช้เพลงแบบนี้สอดแทรกไปในโลกของธุรกิจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่นเพลงโลกธุรกิจให้ฟังธุรกิจต้องการเพลงแบบนี้เสียดสีไหมเนี่ยเราจะเล่นเพลงอะไรนะที่แบบทำการตลาด
แต่เพลงเนี้ยเคยเล่นเคยโพสไปที่ Facebook คนชอบแล้วเขียนมาในอินบ็อกซ์เต็มเลยว่าเมื่อไหร่พี่จะทําขายเมื่อไหร่พี่จะทําเพลงนี้อะไรเงี้ยก็ตรงทําก็ทําขายจริงก็ฝากฟรีไม่ต้องซื้อส่วนใหญ่แต่เวลานั้นน่ะโอ๊ยเมื่อไหร่จะขายเหมือนแบบเมื่อไหร่พี่ไปจัดคอนเสิร์ตจัดแต่ไม่ขึ้นมาดูหรอกให้ดูการตลาดต้องการเพลงแบบนี้เหตุผลที่ฉันรักเธอเป็นรักที่ไม่เคยเกิดกับใครแต่พร้อมบางสิ่งเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่จะเปลี่ยนมีเหตุผลก่อนนั้นชีวิตฉันเปลี่ยนเกินทำการตลาดเราควรจะเล่นเพลงที่ไม่ทำการตลาดแล้วก็นี่คุณบอกให้คนอื่นมาดูเพราะเป็นอย่างนี้ไม่จริงๆเราก็ไม่ได้ว่าแต่จริงๆแล้วสัดส่วนเพลงสำคัญนะครับในแบบในชีวิตประจำวันมันช่วยจริงเพลงเป็นงานศิลปะที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนช่วยให้ผู้คนแบบคิดเข้มแข็งแล้วก็หลายๆอย่างมันช่วยกระตุ้นสังคมได้ทำให้เราแบบพร้อมที่จะลุกขึ้นไปเดี๋ยวจะเล่นเพลงนึงให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆเพลงนี้ถ้าไม่เล่าเบื้องหลังคนก็แบบอาจจะคิดว่าก็เป็นเพลงนึงจริงๆเพลงนี้เขียนมาจากศาสนาเขียนมาจากความเชื่อทางปรัชญาศาสนาของการเดินทางของคนที่ตามหาคำสอนที่แบบเชื่อว่ามันสามารถปลงจิตใจได้เพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ที่ผมเป็นโปรดิวซ์ให้ศิลปินท่านนั้นแล้วก็เล่นที่นี่ใครจะอัดคลิปเชิญนะครับในรถนี่เป็นสถานะหน่อยไม่ได้นี่บ้างI'm not afraid to die.
นิดนึงเออมีตังมาเล่นเพลงนี้แบบเพลงนี้แฟนเพลงเออเคยโพสต์ทีนึงแล้วแบบเคยเอาไปเล่นในงานชมรมแล้วก็ไม่ใช่ชมรมผู้สูงอายุนะครับครับครับคืออะไรครับเขาเล่นเสร็จแล้วแบบคนบอกเอ๊ะทำไมเป๊ปบุญกายเดี๋ยวนี้มันเขียนเพลงอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเพลงนี้ชื่อเพลงนัทลานะครับผมเอาบทกวีผมไม่ใช่ผมเขียนคำแบบเป็นบทกวีแล้วก็ฟังเนื้อเพลงนี้ให้ดีนะครับจะเล่นครั้งเดียวไม่หมดฉันเดินผ่านประสาทกลางป่าเมืองที่ตึกที่ถูกตะวันพันเกี่ยวนานเมืองแห่งนี้มีเมฆหมอกกดบังตาเสียงมาปากคำครวญดันดนตรีเมื่อแทงกลางโลหิตลังยังปรากฏอนุสรแห่งนักรบถูกปลดฟังนักคราต้องคำสาอันนี้จังแต่งฟาดฟังลมรังเล่นไปตามอารมณ์ของเรา
ขึ้นกรอบอยู่เย็นคนมีความหมายไม่ต่างกันตายทั้งเป็นอยู่เย็นคนที่เธอมองเห็นแต่ไม่เคยอยู่ในสายตาบอกด้วยฉันไม่ทนอีกแล้วไม่เคยคิดจะเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นคนเข้มแข็งสักทีอยู่อย่างคนยอมรับความจริงอยู่กับมันอย่างนี้ทุกวันต้องไม่รู้อีกนานเท่าไรเคยคิดจะท้อใจเพราะตัวเองฉันไม่ทนแล้วมีโอกาสได้พบกันใหม่